ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยคุยกันมากกว่าแข่งถ้าชนะเราไม่ภูมิใจแน่เลยแต่ผลก็คือไม่ชนะด้วยซ้ำภูมิใจกว่าเดิมไหมหรือว่าโอ้ยแต่น้องเขาเก่งต้องให้เลยเพราะน้องเขาทำเร็วมากว่ามันยากนะมันเหมือนง่ายมันยากจริงถ้าไอ้ที่โปรจริงไม่ติดที่แบบพี่มาร์คช้าไงพี่มาร์คอะไรว่าพี่มาร์คไม่ช้าแล้วคือมันผมเล่นอยู่อันเดียวเองจริงๆแล้วต้องเป็นด้วยอายุหรือว่าด้วยอะไรด้วยอายุห่างกันนะเอาจริงว่าตอนที่เป็นมาริโอเห็นแล้วต้องวิ่งช้ารู้สึกว่าน้องเก่งจริงครับน่าจะเล่นแบบเลโก้มาแบบชำนาญกว่าเราอีกลุยเผื่อเก่งมากเพราะลุยเผื่อเก่งมากจริงๆมีการคุยก่อนที่จะมาลงสนามไหมว่าเราจะมีกลยุทธ์ยังไงเพื่อเอาชนะแก๊งฟันน้ำนมไม่ได้คุยอ่ะเพราะคิดว่าน่าจะชนะไงเขาเยอะมั่นใจไงเราคิดว่าเราประสบการณ์เยอะกว่าไงเราเล่นเกมผ่านไปเยอะกว่าแต่สรุปเขาชนะก็ตลกเลยหรือว่าเป็นเกมที่เราไม่คุ้นชินก็คุ้นชินนะก็เลโก้ก็คุ้นชินนะก็คุ้นนะแต่อาจจะเพราะว่าตื่นสนามตื่นเต้นตื่นเต้นเกรงเราใครเป็นจุดแข็งก่อนจุดอ่อนทุกคนเลยครับไม่มีใครแข็งเลยและถ้าผู้แข่งเราคนไหนน่ากลัวสุดอาโฟตันทีมผู้แข่งครับลูกพีเดียน่ารักมากเลยแป๊บนึงนะเราอะไรคือน่ากลัวจุดแข็งไงคือผมเขาเรียกว่าอะไรเอ็นดูน้องเดมี่อะไรคือเขาเดินเขาก็จูงดูแขนแม่แล้วเขาก็น่ารักดีก็คือเราหลงความน่ารักของใช่ก็เลยเดินตามน้องเลยไปดูน้องน่ารักดีคือแปลว่าเขาคือคู่แข่งใช่ก็เลยแกล้งยอมแพ้ก็เลยยอมแพ้เลยเออจริงเราแกล้งยอมแพ้แหละเออเราแกล้งแพ้ฝั่งนู้นหนักครับเรากลัวใครฝั่งนู้นคู่แข่งผมกลัวลูกพี่เผือกครับทำไมอ่ะเพราะว่าโพสไปพูดในรายการพี่เผือกไปเยอะไงแล้วก็แบบเดี๋ยวลูกเขามาแก้แค้นงานหรือเปล่ามันกับการร่วมเลโก้เป็นไงบ้างครับก็เป็นเกียรติมากครับเพราะว่าเลโก้เนี่ยเป็นแบรนด์แบบเขาเรียกระดับโลกอยู่แล้วครับใครก็รู้จักก็ดีใจที่ชวนพวกเรา3คนมาทำกิจกรรมสนุกๆครับแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆในวงการอีกครับก็ดีใจมากๆจริงๆตั้งแต่เด็กมาเรามีประสบการณ์กับการเล่นเลโก้มาใช่ครับก็จะผมว่าไม่ค่อยต่อเลโก้สำเร็จสักครั้งเลยแต่ว่าก็จะต่อเล่นกับน้องขาวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้แบบใช้เวลาแบบนานๆเลยกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันเวลาอย่างเงี้ยเราก็ยังมีเวลาเล่นเลโก้อยู่นะตอนนี้ก็ผมชอบต่อเลโก้ชอบตั้งแต่เด็กครับคือต่อก็ต่อแต่อันที่เยอะๆอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแก้มันเรียกอะไรอ่ะมันใช้เวลาเป็นประโยชน์ดีใช่แล้วตอนเด็กๆก็พ่อแม่ก็ชอบซื้อมาให้เป็นของเล่นก็ต่อตลอดต่อจนมันถึงทุกวันนี้เมื่อวานผมยังต่ออยู่เลยชิ้นที่แบบรู้สึกว่าที่รู้สึกภูมิใจที่สุดที่สามารถต่อกันได้ของผมเหรอตอนนั้นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตึกอะไรของแบทแมนสักอย่างอ่ะใช่ตอนเด็กๆกี่ชิ้นโอ้ยผมเคยต่อเป็นหมื่นชิ้นก็เคยเก่งตัวเก่งจริงครับทุกวันนี้ต่อได้อยู่แล้วสมัยนี้ต่อน้อยลงต่อน้อยลงเด็กๆผมชอบแล้วผมต่อ30,000ได้ไหมแล้วต่อได้30,000ค่อยต่อราคาได้เลยต่อราคาความหนักใจมาถึงพี่มาร์คแล้วเราได้ไหมบ้างความสามารถตัวรู้สกิลเรากี่หมื่นกี่หมื่นผมถึงจะต่อไม่เข่งมากอาจจะมีสำเร็จบ้างที่เป็นกล้องอันนึงเป็นกล้องวินเทจอะไรเงี้ยวอลเลย์บอลผมต่อเสร็จแต่ผมมีเงินผมจ้างแม่ผมต่ออีกทีจ้างแม่เพราะแม่ค่อนข้างหารายรับอยู่เฮ้ยคือแม่พี่มาร์คต่อจ้างเออใช่โหแม่เราอะแม่ปุ๋ยยังไงแม่ปุ๋ยนั่งไลฟ์อยู่อะตอนนั่งไลฟ์อะเอาได้ครับเลโก้เข้าให้แม่บนผมต่อไลฟ์โชว์ได้เอากลับไปสักอันสองอันได้เดี๋ยวแม่ช่วยต่อให้แต่มีการจะรับจ้างจากคนนี้ไหมเพราะเราเป็นสกีเราก็ต่อได้เราจะได้เวลาให้แม่เขาต่อดีกว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์มากกว่าแต่แม่ผมจะต่อแปลกๆหน่อยลูกมันเป็นไก่แม่ผมต่อเป็นเป็ดเฉยน่าจะดูแบบผิดความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าจินตนาการเนี่ยเลโก้เขาไม่จำกัดเรื่องนี้อยู่แล้วครีเอทีฟใช่แม่แต่ว่าก็คือถือว่าเชิญชวนน้องให้มาครับเชิญชวนครับให้คนมางานเลโก้นะครับผมก็เดี๋ยววันต่อๆไปมีอีก10วันเลย11วันเลยมีศิลปินมาเวียนอะไรแฟนก็มาทุกคนก็มาเยอะเลยครับก็รอติดตามกิจกรรมดีๆครับแล้วก็มาซื้อเลโก้กันเยอะครับผมมีให้เลือกหลากหลายเลยต้องจริงครับจริงครับเฮ้ยเฮ้ยจ้าไม่มีเขาปิดไฟเป็นยังไงบ้างพี่โค้ดมันคือปิดแล้วครับผมก็ดีใจครับเดี๋ยวนะไฟดับทุกเข้าวันเกิดเลยอะใช่ไหมเหรอเอ๊ะเอ๊ะไปสองขอไฟดับเข้าวันเกิดเลยก็รู้สึกโตขึ้นครับรู้สึกหล่อขึ้นรู้สึก
ที่หลังอยู่ประโยคต่อไปคือลาเล่ก็ดีใจครับที่บรรลุนิติภาวะแล้วครับก็จากนี้ทำอะไรก็ต้องคิดเยอะๆครับเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กไม่ใช่เยาวชนแล้วเราเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วครับแล้วก็ต้องทำอะไรต้องมาระวังรอบครอบกลัวเขาไม่คุณไม่ให้ไปว่ายังเป็นเด็กอยู่อะไรครับกลัวว่าจะมีคนไม่ให้อภัยเวลาทำอะไรผิดเพราะว่ายังเป็นเด็กอ๋อได้ครับผมก็จากนี้ก็จะระวังครับก็ถ้ามีอะไรผิดก็ว่ามาได้เลยคือไม่ใช่เด็กแล้วอย่างนี้ต้องเรียกพี่โฟนแล้วเรียกน้องโฟนไม่ได้แล้วใช่ครับใช่เราอยากให้คุณเรียกพี่โฟนจริงๆเราไม่เต็มปากอะอะไรครับอยากเขาเรียกพี่โฟนจริงๆใช่ไหมคือไม่ต้องเรียกหรอกคือถ้าจะพี่จะเรียกพี่ผมว่าพี่ผมก็รู้สึกไม่สนอกหูเท่าไหร่ไม่งั้นถามประสบการณ์พี่สองคนเขาเป็นพี่มาก่อนครับผมครับรู้สึกแย่ครับเลยเป็นพี่เลยครับแล้วที่พี่โฟนเกมเป็นยังไงบ้างฝากในถึงพี่โฟนเอาพูดถึงพี่โฟนไม่กี่วันก็เขาบอกว่าเขาโตแล้วแต่ผมว่าจิตใจเขายังเด็กอยู่นี่โฟนผมรู้สึกว่ายังเด็กอยู่เลยรีวิวเราเลี้ยงเข้ามาสองคนมันมีความแบบเซ็ตผมสลอตเอเนจี้แบบเด็กๆอ่ะแล้วก็แบบความอเลิร์ทแหละของโฟนที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขายังมีมัมมี่อยู่เยอะมากมัมมี่เยอะใช่ยังเป็นน้องโฟนอยู่อีกนานอีกนานกว่าจะเท่อีกนานโอ้ยวันนี้อุตส่าห์เซ็ตผมสลอตไม่ใช่ผมไม่โซนิกกันได้หรอนะไม่เป็นไรเนี่ยก็ดูดิวิ่งลู่มาเลยดูเลยอ๋อลมพัดลมตีแป๊บนึงเราเป็นพี่อยู่พี่โฟนจะเป็นพี่คือไปเล่นกับน้องๆน้องๆพี่โฟนมีของขวัญให้ตัวเองครับ20แล้วของขวัญเหรอก็มีครับก็เห็นอะไรอย่างได้ก็ซื้อหมดแล้วแต่เขาบอกว่าเรามีเยอะแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรบนเวทีใช่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรที่มันแบบชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็พอแล้วแหละแต่ว่าก็อยากซื้อถ้าซื้อผมก็ซื้ออยากซื้อให้คนอื่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยโหพอดีเลยว่ะนี่ของอยากได้เยอะได้เยอะแยะไปหมดเลยพี่ก็หลังไลน์มานะเพราะแบบอยากโอเคสวยจริงแล้วเดี๋ยวอย่างแม่เป็นยังไงบ้างคุณแม่ไปก่อนเราแล้วอ๋อแม่เหรอครับก็คือไปกินข้าวกันครับวันเกิดก็คือไปกินข้าวธรรมดาแล้วก็ไปทำบุญแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบินไปต่อที่เวียดนามแล้วปีนี้แม่ซื้ออะไรให้ปีนี้อ๋อผมให้แม่ครับแม่เราก็มีฐานะท่านหนึ่งเขาเป็นนี่นะใช่แต่ว่าคือว่าวันเกิดคือผมไม่อยากได้อะไรหรอกอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อเค้กให้ผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกดีใจมากเลยเค้กเป็นแบบเค้กสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยโตแล้วคือผมก็ก็ดีใจแล้วก็คือให้ของขวัญพ่อน้องสาวแม่แล้วก็ยายอย่างละหนึ่งคนอย่างให้อย่างละหนึ่งอย่างหมดไปเยอะไหมอะไรครับหมดไปเยอะไหมให้เป็นซองเฮ้ยไม่ได้ล่ะกระป๋ากระป๋ากระถิ่นใช่ไหมสองแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออย่างน้องลูก้าเป็นไงบ้างอ๋อน้องลูก้าเอ้ยขอบคุณน้องลูก้ามากเลยเขามาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ที่งานวันเกิดผมที่จัดกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาอวยพรบนเวทีอะไรเงี้ยพี่โฟนตุ้งใช่แล้วก็แคร์น้องลูก้ามากเลยเขาไม่ได้แคร์หรอกก็คือแบบหมั่นเชียร์น้องลูก้ามากเลยน้องลูก้าบอกว่าพี่โฟนอุ้งตุ้งตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าอุ้งตุงแปลว่าอะไรเรารู้ว่าลุงตุงแปลว่าหล่อที่ไหนได้บอกว่าพี่โฟนอ้วนจริงๆเหมือนเราตรงไหนเพราะว่าเราดูแบบเหมือนมากครับเหมือนมากก็ตอนนี้หมายถึงหน้าตาคล้ายกันแต่ว่านิสัยจะต่างกันหน่อยเพราะว่าลูก้าก็จะมีความแบบดีดๆหน่อยแล้วก็ผมก็จะเป็นเด็กขี้อายตอนเด็กแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันมากถ้าเอาแบบรูปตอนเด็กกับรูปลูก้าตอนนี้นะหน้าตาเหมือนคล้ายกันมากเลยเอเนจี้เท่ากันไหมตอนเด็กๆเราเอเนจี้เราแบบนี้ไม่ผมเป็นคนขี้อายมากๆตอนนี้ครับตอนนี้ไม่ขี้อายแล้วตอนนี้ก็นิดนึงครับแต่ว่าก็ต้องไม่อายไม่อายอย่าพี่เจมซื้ออะไรให้ฝากพี่เจมไว้เราผ่านอ๋อทีนี้ซื้อฝากถุงให้นี่แหละไม่ใช่คู่นี้ครับไม่ใช่คู่นี้ก็อีกคู่หนึ่งทำไมเลือกกันนะพี่เจมพี่คนซื้อให้หรออะไรครับพี่มาซื้อให้เหรอไม่ใช่ไม่ผมซื้อให้เจมซื้อให้ผมแล้วทำไมมันเป็นตักหูเห็นเขาใส่ไงเห็นเขาเจาะหูช่วงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนตักหูบ่อยอะไรก็เลยลองซื้ออันที่เขาอาจจะยังไม่เคยมีดูเคยมีปะอันนั้นยังไม่มีเนาะไม่มีครับโอเคนั่นแหละมันยากสำหรับการซื้อของเพื่อนเราจะคิดว่าซื้อมาทุกอย่างก็เขาน่าจะมีทุกอย่างแล้วแหละก็ยากอยู่ครับไม่รู้จะซื้ออะไรแต่ก็ซื้อในสิ่งที่เขาใช้อยู่แล้วละกันก็เขาน่าจะเอามาใช้ครับมันมีความหมายไหม
ก็แค่เอามาใส่หูนั่นแหละครับไม่แต่เราหานานไม่เราจะน่าจะของจริงที่เหลือไม่ได้หากันง่ายๆหรืออะไรอ๋อก็หาไม่นานก็เข้าร้านไปแล้วก็ถามเขาแต่ผมมีเรื่องมาอยู่แล้วไงรู้ไปแล้วดูอยู่แฮปปี้แล้วก็เขาบอกโอ้ I have I go back in the storage first นะเราขังพี่มาร์คเราของขวัญมันเกิดให้น้องครับเอาเลี้ยงมากับมือนี่ว่าจะเป็นบ้านซื้อบ้านให้เลยเหรอบ้านพร้อมหนี้สินแต่ว่าตัวบ้านเดี๋ยวให้เป็นชื่อผมและให้น้องผ่อนก็ถือว่าซื้อบ้านให้เขาแต่ว่าเขาแต่เขาผ่อนชื่อเป็นชื่อเราคือไอ้ที่เขาให้มันคือสิ่งที่ดีงามทั้งหมดผมต้องการให้ภาระและหน้าที่เขาเพื่อที่เขาทำงานหนักไม่เอาจริงยากไหมการซื้อของให้เขาไม่ยากไม่ได้ซื้อเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันมันอยากได้อยากแล้วผมไม่ได้อยากได้อะไรมีอยากแล้วก็คือแบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษอะไรงี้แค่แบบใช้เวลาร่วมกันก็มีความสุขแล้วเยอะแยะละจริงมันมีทุกอย่างทุกวันนี้ถ้าน้องอยากได้อะไรเขาซื้อเองได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยมีคือเวลาไปกินข้าวเวลาไปเที่ยวด้วยกันมากกว่าเพราะว่าสิ่งนี้คือหายากกว่าจริงต้องหาเวลาทั้งคู่ไปกินข้าวจริงเราไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นเลยหรอน้อยช่วงหลังน้อยพี่มาร์คก็ทำงานเนี่ยงานเยอะแล้วพี่มาร์คก็ไม่โอ้โหว่าเดี๋ยวซีรีส์เรื่องใหม่จะออนแล้วมาการเยอะไม่รับงานแล้วใช่ล่าสุดมีพีเตอร์ติดต่อมาแล้วนะนี่เลยไม่มีคิวแล้วพี่นะมีจ้างก่อนวิ่งได้วิ่งได้มีขาวิ่งเอาขาได้โอ้โหสบัดเลยเห็นว่าหลายคนสปอยมาแล้วกับทาง2025ใครสปอยอ่ะอ้าวเขาเรียกมารู้ว่ามีคู่ไหนบ้างที่อยู่มาใช่เหรอเขาหลอกเขาเรียกมาแล้วหรอเขาเริ่มหลุดออกมาแล้วก็ตามนั้นก็ตามที่ทุกคนอาจจะถูกก็ได้ก็ไม่รู้แกก็อาจจะผิดก็ได้แต่เล่นบ้าอีกแล้วต้องคุณจีบินนะตามนะติดตามแน่นอนครับได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนครับมีเจมินาโฟร์มีพี่มาแน่นอนได้หลอกฮะพี่มาหลอกอะไรครับไม่รู้เหมือนกันผมเพิ่งพูดไปว่าผมไม่มีไม่มีเหมือนกันเอ้าไม่มีผมก็ไม่มีเหมือนกันเอ้านี่แหละครับเด็กอายุ20ไม่ได้ไม่ได้20อ่ะ20อ๋อแล้วก็ต้องรอติดตามแหละรอติดตามแต่ว่าผมว่าผมจะมีนะใช่ผมจะมีแต่ไม่รู้ที่เหลือมีหรือเปล่านะน่าจะมีทุกคนมั้ยมีอยู่แล้วแล้วบอกไม่มีพี่บอกไม่มีอะไรฮะบอกไม่มีผมพูดซูอ่ะพูดซูอ่ะ20ค่ะ20กันค่ะแล้วก็เป็นรุ่นพี่แล้วด้วยนะตอนนี้อะไรครับเป็นรุ่นพี่กันแล้วด้วยรุ่นพี่จริงๆมีรุ่นน้องเข้ามาแล้วรุ่นน้องอ๋อเมื่อวานเลยเมื่อวานเป็นไงบ้างกับการแบบเป็นรุ่นพี่แล้วก็ต้องดูว่ายังไงฮะจะมาพูดให้เหนื่อยแล้วเขาถามคุณโอเคก็ดีใจครับดีใจที่ได้เป็นรุ่นพี่แล้วครับก็คือ2คนนั้นก็คือเป็นคนที่ผมอยากให้แบบอยากให้ชนะแล้วก็เป็นคนนั้นจริงๆอะไรก็เลยดีใจกับเขาด้วยครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ต้องห่วงครับพี่ถามีเซ็นสัญญาเข้ามาด้วยเหมือนกันก็รอติดตามว่าจะเป็นใครบ้างหลายคนแซวบอกว่าเราพยายามทำตัวเป็นหม่อมดีเหลือเกินใช่ผมชอบน้องชื่อน้องปุ่นมากกับน้องอีกคนยังไงที่น้องสิงใช่น้องสิงครับที่ตัดผมสั้นๆหน่อยเท่ๆหน่อยครับก็เก่งมากมีความสามารถมากไว้ร่วมแกงกันนะครับน้องๆหนักน้องฝากซีรีส์เราหน่อยครับเรากำลังมาเล่นถึงเล่นจริงฝากซีรีส์ด้วยครับ High School Frenemy นะครับก็ตอนนี้ออนแอร์อยู่แล้วนะครับทุกวันจันทร์อังคารเนี่ยทางเกม25แล้วก็ย้อนหลังที่วิวนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากปีหน้าใครที่ได้ไปส่วนใหญ่แนะนำมารู้สึกมากกับบทบาทของเราที่คุณรู้สึกเราชาเลนจ์มากทำถูกมากเล่นเก่งมากที่จับตามากต้องชัดเจนใช่ไหมก็หมายถึงว่าคนพูดถึงเยอะเหรอใช่ผมนึกคุณบทบาทของเราพูดถึงเยอะอ๋อขอบคุณมากมาก็ดีใจที่มันทำงานก็อย่างที่บอกถ้าตัวซีรีส์ทำงานทั้งหมดไม่ว่าตัวละครไหนก็แล้วแต่เนี่ยนักแสดงทุกคนดีใจทุกคนไม่ใช่แค่ตัวผมแต่ร่วมกับด้วยทีมงานด้วยทุกคนด้วยก็มันเหนื่อยมากกับ8-9เดือนที่ถ่ายกันอะไรเงี้ยก็ถ้าได้รับฟีดแบคที่ดีจากทุกคนหรือติชมได้นะแต่ถ้าเป็นฟีดแบคที่ดีทุกคนก็จะดีใจมากแต่ผมว่าเราเล่นได้น่ารักได้ดูมากก็ดูคนน่ารักอยู่แล้วมันแค่เอาตัวเองมาเล่นแค่นั้นเองแล้วมันดูน้องเนี่ยเขาน่ารักเขาเรียกว่าเขาน่ารัก